นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรายการธรรมสมโภชในช่วงเข้าพรรษาทุกวันพระก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ก็เข้ามาบรรยายแบบราช้าไปนิดตามปกติก็คือจะบรรยายช่วงตั้งแต่3ทุ่มของเมืองแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับประเทศไทยก็ประมาณ11โมงเช้าแต่เนื่องจากว่าวันนี้พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนท่านได้รับอาราธนานิมนต์ให้ไปบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมให้กับคณะครูในเขตพื้นที่ของจังหวัดชุมพรก็เวลาก็เลื่อมกันมานิดหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาให้พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาที่วัดพุทธปัญญานั้นได้ร่วมกันทำหน้าที่ในการสมโภชธรรมในวันพระจะประจำช่วงกลางพรรษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ปกติแล้วก็คือตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปที่เมืองโพมนาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็จะมีการบรรยายของพระสัรูป3ทุ่มไปจนกระทั่งถึง4ทุ่มจากนั้นท่านอาจารย์ดร.นรงค์ก็จะมารับผิดชอบรับช่วงตั้งแต่4ทุ่มจนถึง5ทุ่มและท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ก็จะมารับช่วงไปตั้งแต่5ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมด้วยช่วยกันตามนโยบายของท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาที่อยากจะให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมโดยที่เราจะไม่สนใจในเรื่องของปริมาณของผู้ฟังอะไรเท่าไหร่นักเราจะเน้นในเรื่องของการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้วันนี้ก็เป็นการสมโพธิธรรมะตามที่เราได้วางกำหนดเอาไว้ถามว่าวันนี้อาตมาจะพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะวันนี้ก็ตั้งใจจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับความหมายของธรรมะซึ่งจากที่ได้อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่านักปราชญ์หลายต่อหลายท่านหลายต่อหลายสำนักต่างก็ให้ความหมายของธรรมะไว้ค่อนข้างจะหลากหลายบางทีก็10กว่าความหมาย20กว่าความหมายแม้กระทั่งตำราฝรั่งที่เป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษที่เอาภาษาบาลีภาษาไทยที่เกี่ยวกับธรรมะเนี่ยไปเขียนให้ความหมายค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อปออประยุตโตหรือว่าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะท่านได้ให้พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจความหมายของธรรมะเนี่ยไว้แค่4ข้อพอนะหลักๆ4ข้อนะคือหมายว่าให้รู้ว่าความหมายเนี่ยมีแค่4ความหมายหลักๆส่วนในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดเราสามารถจำ4หัวข้อหลักนี้ได้เนี่ยเวลาใครถามว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปตอบได้แค่4หัวข้อนะอันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณประยุทธ์ปออประยุตโตท่านก็ได้บรรยายเอาไว้แต่มาก็ไปอ่านแล้วก็ไปฟังมาก็พอที่จะเอามาสรุปให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะอ้าวด้วยหัวข้อว่าธรรมะคืออะไรนะธรรมะคืออะไรนะมีความหมายว่าอย่างไรนะธรรมะคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรนะต่อไปนี้โดยอาศัยหลักดังกล่าวนี้เราก็จะตอบให้เป็นชิ้นเป็นอันให้เป็นระบบตามลำดับนะที่ท่านให้ความหมายของธรรมะเอาไว้ญาติโยมทั้งหลายลองดูในตัวนี้นะครับ
เรียกว่าธรรมะข้อแรกเนี่ยท่านบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาตินี่คือข้อแรกนะทีนี้ส่วนข้อ2นะส่วนข้อ2ธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมดานะคือความเป็นธรรมดานะข้อแรกเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาติข้อที่2ก็คือแปลว่าธรรมดานะทีนี้ส่วนข้อที่3นะเราเรียกว่าธรรมจริยาธรรมจริยานะข้อ1คือธรรมชาติข้อ2คือธรรมดาข้อที่3คือธรรมจริยาส่วนข้อ4ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะก็คือคำว่าธรรมเทศนาธรรมเทศนานะสรุปแล้วก็คือความหมายของธรรมะจะมีอยู่4ความหมาย1ธรรมะหมายถึงความเป็นธรรมชาติ2ความหมายของธรรมะคือความเป็นธรรมดานะแล้วก็3ความหมายของธรรมะก็คือธรรมจริยาแล้วก็สุดท้ายก็คือเรียกว่าธรรมเทศนานี่นะก็มีอยู่4อย่างด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยทบทวนพร้อมกันทีเดียวนะทีนี้ถามว่าธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยคือยังไงอันนี้ก็หมายความว่าในความหมายของคำว่าธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยก็หมายความว่าโลกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ถือว่าเป็นธรรมะทั้งสิ้นนะก็คือหมายความว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาตินี่มันไม่เกี่ยวกับมนุษย์คือหมายความว่ามนุษย์จะเกิดหรือไม่เกิดหรือว่ามนุษย์จะตรัสรู้เป็นศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าอะไรนี่ไม่เกี่ยวฮะคือความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็เกิดของมันอยู่แล้วนะเช่นฝนตกฟ้าร้องแดดออกนะมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีภูเขามีแม่น้ำนะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีสัตว์มีอะไรต่อมีอะไรสารพัดอย่างอันนี้ก็คือความเป็นธรรมชาติโดยกว้างๆนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะดูส่วนที่มันแคบเข้ามานิดนึงที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาตินะเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าถามว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็จะตอบว่าชีวิตคือขันธ์5นะนั่นหมายความว่าชีวิตคือขันธ์5ขันธ์แปลว่ากองนะแปลว่ากองนะมีอยู่5กองด้วยกันนะนั่นก็คือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารและกองวิญญาณนะถ้าเราเรียกโดยแยกกันได้เห็นชัดๆก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นรูปธรรมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนามธรรมนะคำว่ารูปธรรมก็คือชีวิตฝ่ายร่างกายของเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดินน้ำลมไฟก็คือหมายก็ว่ามันเป็นธรรมชาติที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นร่างกายของมนุษย์นะมันก็เหมือนกับธรรมชาติของต้นไม้นั่นแหละมันก็มีเปลือกมีแก่นมีกิ่งก้านสาขามีใบไม้มีอะไรโน่นนี่นั่นมีดอกมีผลอะไรต่างๆเหล่านั้นร่างกายของมนุษย์ก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นของมันเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูชีวิตของมนุษย์เราแล้วนี่ถ้าเราแยกให้เห็นชัดๆเนี่ยมันก็มี2ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมนะก็แก่ได้แก่ร่างกายสังขารของเรานี่แหละดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4นะแล้วก็เสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นนามธรรมทีนี้นามธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือว่าสัมผัสได้ด้วยหนึ่งไม่ได้นะฮะเขาว่ามันเป็นนามธรรมนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะฮะเวทนาเนี่ย feeling ความรู้สึกเนี่ยเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าเราสัมผัสด้วยความรู้สึกเราได้นะความรู้สึกก็มี3สถานะสถานะที่1ก็คือความรู้สึกว่าเป็นสุขนะความรู้สึกว่าเป็นทุกข์นะครับนะทีนี้ถามว่าเรามีกันไหมเราก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เสร็จแล้วสัญญานะสัญญาคืออะไรสัญญาคือการจำได้หมายรู้คือเรารู้ว่าเนี้ยบ้านของเราเลขที่เนี้ยเป็นเลขที่บ้านของเราซอยเนี้ยเป็นซอยเข้าบ้านของเราเนี่ยเสื้อผ้านี้เมื่อวานเราได้ใส่ไปแล้วมันเป็นอีกสีหนึ่งวันนี้เราต้องใส่อีกสีหนึ่งอะไรก็เรียกว่าการจำได้หมายรู้นะ
แล้วเสร็จแล้วอันที่สามนะเราเรียกว่าสังขารสังขารคือการคิดการปรุงแต่งนะเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันจะมีการคิดการปรุงแต่งนะไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งในเชิงบวกเชิงลบเชิงอะไรก็สุดแท้แต่เรียกว่าเป็นการสังขารเป็นการปรุงแต่งทั้งสิ้นนะส่วนวิญญาณนั้นก็คือว่าเป็นตัวรู้นะเป็นตัวรับรู้นะถ้าเกิดว่ากายะวิญญาณก็คือการรับรู้ทางกายนะคานวิญญาณก็รับรู้ทางจมูกนะถ้าเกิดว่าเป็นชิวหาวิญญาณก็เป็นการรับรู้ทางลิ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือชีวิตของเราเนี่ยก็มีอยู่สองส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นนามธรรมนี่คือลักษณะเป็นอย่างนี้ทีนี้ชีวิตของเราก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติยังไงก็คือว่ามันเกิดของมันอยู่อย่างนั้นขึ้นมาของมันอยู่อย่างนั้นมนุษย์ไม่ได้สร้างนะแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยออกแบบมาเองนะมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเหมือนกับภูเขาเลากาเหมือนกับแม่น้ำอะไรต่างๆมากมายมันก็เกิดขึ้นของมันอยู่อย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดนะอันนี้คือความเป็นธรรมชาตินะทีนี้ถ้าเรามาดูนะเราก็จะเห็นว่าธรรมชาตินะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่ามีทั้งส่วนที่เป็นธรรมชาติของนะธรรมชาติแบบโลกนะแล้วก็ธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของมันอยู่อย่างนั้นนะตอนนี้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยนะเรามองว่าทุกอย่างนะคือธรรมชาติคือมันเป็นไปของมันอยู่อย่างนั้นนะโดยธรรมชาติโดยที่ไม่เกี่ยวข้องว่ามนุษย์เราเนี่ยจะรู้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วก็สุดแท้แต่ถือว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆเพราะมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่คือความหมายข้อที่หนึ่งก็คือธรรมะคือธรรมชาติคือทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นนี่ก็เรียกว่าธรรมะความหมายเป็นอย่างนั้นนะทีนี้อย่างที่สองก็คืออะไรอย่างที่สองก็คือธรรมะคือความเป็นธรรมดานั่นหมายความว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยนะฮะมันจะมีความเป็นธรรมดาของมันอยู่ของมันคำว่าธรรมดาในที่นี้ก็หมายถึงเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือหมายว่ากฎไตรลักษณ์ทั้ง3อย่างนี่นะฮะมันเป็นธรรมชาติของมันที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่ว่าใครจะกำหนดหรือว่าใครจะต้องการปรารถนาหรือไม่ปรารถนาความเป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมดาของมันเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เป็นไปตามที่ใครต้องการหรือปรารถนาให้เป็นเพราะงั้นเราจะเห็นได้ชัดว่ายกตัวอย่างเช่นว่าต้นไม้อย่างเงี้ยนะต้นไม้มันก็มีรากมีลำต้นนะฮะมีกิ่งก้านสาขามีใบมีอะไรโน่นนี่นั่นสารพัดอย่างแล้วเสร็จแล้วก็มันก็มีลูกนะทีนี้พอลูกมันหล่นลงมาปุ๊บมันก็มีเม็ดแล้วทีนี้พอมันมีเม็ดมันก็งอกขึ้นตามลำต้นของต้นไม้นั้นๆมันก็กลายแพร่หลายขึ้นไปอีกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของมันนะเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นมันคือการเปลี่ยนแปลงต้นไม้มันก็เหมือนกับคนนะเรียกว่าพอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องมีการดับไปชีวิตของมนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันคือธรรมดาของมันไปอย่างนั้นก็คือพอเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังเป็นเด็กนะเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าสู่วัยกลางคนนะแล้วก็อายุมากขึ้นนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ถึงการที่จะต้องดับสลายนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาของมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยเฉพาะในลักษณะเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่มีใครที่จะไปขัดขวางนะฮะการเป็นไปธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยได้เด็ดขาดเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นบนเหตุบนผลแล้วก็บนเหตุปัจจัยทั้งสิ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะทีนี้ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมดาก็คือโดยกฎของธรรมชาตินะมันเป็นเช่นนั้นนะทีนี้พอมาถึงความหมายอย่างที่3เนี่ยก็เรียกว่าธรรมจริยาธรรมจริยาแปลว่าการประพฤตินะการปฏิบัติตามหลักธรรมนะตามหลักเหตุตามหลักปัจจัยที่มันควรจะเป็นนะ
คือหมายว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการแล้วนะถ้าเมื่อเราเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วความเป็นธรรมชาตินั้นมันมีความเป็นธรรมดามีอนิจจังทุกครั้งอนัตตามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วนะธรรมจริยาก็คือการรู้เรียนรู้ข้อปฏิบัติที่ว่าเราจะทำอย่างไรกับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือการรู้เหตุรู้ปัจจัยที่จะสามารถทำให้ทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันเป็นไปตามที่เราต้องการปรารถนาบ้างในบางส่วนแม้เราจะไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ทั้งหมดว่าเมื่อสิ่งที่เราทำลงไปแล้วต้องตอบสนองความต้องการจำเป็นของเรา 100% ก็ตามแต่ว่าการที่เราพยายามนะฮะพยายามสร้างแนวโน้มให้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นไปได้เพราะว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของการกระทำนะในเรื่องของการสร้างเหตุสร้างปัจจัยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมมุตินะฮะเราอยากจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งนะฮะพรั่งพร้อมในเรื่องของเงินทองในเรื่องของทรัพย์สมบัติเนี่ยนะพุทธเจ้าก็ท่านก็ให้หลักจริยาหลักประพฤติปฏิบัติเอาไว้ว่าเอ้าเราจะต้องเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรนะหนักเอาเบาสู้ต้องมีความอดทนนะ2เราจะต้องบริหารจัดการให้เป็นนะว่าเราจะต้องบริหารยังไงจะต่อยอดยังไงให้ทรัพย์สินสมบัติของเรานั้นมีทั้งความมั่นคงระยะยาวนะแล้วก็มีการต่อยอดเพิ่มขึ้นนะบนพื้นฐานแห่งความถูกต้องไม่ใช่บนพื้นฐานแห่งความโลภนะไม่ใช่บนพื้นฐานแห่งการที่พยายามจะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นนะอันนี้มันก็จะทำให้เราเกิดปัญหาตามมาได้เนี่ยแล้วก็อย่างที่3ก็คือกัลยาณมิตรตาพยายามเป็นกัลยาณมิตรนะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนในขณะที่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามหาเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรหาเพื่อนที่ดีนะเป็นมิตรของเราไปในตัวด้วยนี่แล้วก็สุดท้ายก็เรียกว่ากัลยาณมิตรตานะการอันที่3คือสมาชิกไม่โอเวอร์นะไม่เหมือนกับที่บรรดาเน็ตไอดอลทั้งหลายแหล่ที่กำลังเป็นประเด็นเป็นปัญหาข่าวกันทุกวันนี้นะชอบใช้ชีวิตแบบเกินความพอดีนะฮะคือหมายความว่าใช้กิเลสใช้ความโลภใช้ความอยากใช้ตัณหาเนี่ยเป็นตัวนำหน้านะแล้วพอได้อะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มักจะเอามาโอดนะได้ซื้อนาฬิกาหรูๆราคานะเป็น20กว่าล้านก็มาโอดมาโชว์เขานะเพื่อให้คนอื่นได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยรวยร่ำรวยมีเงินทองอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยลักษณะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนะถ้าเราอยากจะมั่งคั่งพรั่งพร้อมเรื่องเงินเรื่องทองเราก็อย่าเที่ยวไปอวดเขานะความร่ำความรวยนี่ไม่จำเป็นต้องไปบอกเขานะว่าเรารวยแค่ไหนอะไรยังไงก็ใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาทั่วไปให้เขาไปค้นขุดค้นเอาเองว่าคนเนี้ยรวยหรือไม่รวยหรืออย่างไรนะเขาไม่ขุดไม่ค้นเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราต่อไปเพราะไม่จำเป็นต้องอวดใครนะฮะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาอวดเอามาโพสต์ลงอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือคนทั้งหลายที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเราเนี่ยบางครั้งบางทีดูแล้วเขาก็เกิดจิตตกต่ำเกิดความอิจฉาริษยาในความเป็นเราก็เป็นไปได้เราก็จะกลายเป็นปาปมิตรเนี่ยไม่ใช่กัลยาณมิตรของผู้คนทั้งหลายที่เฝ้าติดตามชมเราอยู่นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะนี่คือหลักที่สำคัญนะถ้าเราต้องการที่จะสร้างปฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเองในทิศทางที่เราต้องการมันต้องมีหลักจริยธรรมมันจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติให้สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เราทำหรือยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อให้เกิดการดลบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเราเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็จะผิดหวังแล้วก็ค่อนข้างจะผิดหวังด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวนะการที่เราไปบนบานศาลกล่าวไปขอโน่นนี่นั่นอะไรสารพัดอย่างเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาต้องรอเพราะเราไม่สามารถที่จะได้คำตอบทันทีและทันใดนะมันเป็นการหวังจากสิ่งที่คนอื่นจะให้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้ซึ่งเราก็ไม่สามารถเดาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ
ประเมินความรู้สึกนะฮะความเมตตาของศักดิ์สิทธิ์ว่าเขาจะให้เราหรือไม่อย่างไรนะมันทำให้เราต้องรอแล้วก็การรอลักษณะอย่างเงี้ยมันค่อนข้างทรมานนะมันทำให้เราไม่รู้ชัดเจนว่าเราจะได้หรือไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลงมือปฏิบัติด้วยตัวเราเองนะโดยไม่ต้องไปอ้อนวอนขอนะแล้วก็ใช้เวลารอกว่าที่เราจะได้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะถูกหวยไหมจะถูกรางวัลที่หนึ่งไหมจะขายที่ดินได้ไหมจะโชคดีอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเนี่ยเราไม่ต้องไปรอแล้วแต่ว่าให้เราลงมือปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรามีหลักจริยธรรมมีหลักปฏิบัติข้อหนึ่งที่สำคัญก็คืออัตตาหิตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เนี่ยนี่เป็นประเด็นสำคัญมากเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือใครปรารถนาปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหัศจรรย์ใดๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวของเราเองอ้าวสมมติเราอยากจะมีเงินมีทองอะไรเงี้ยอ้าวเราก็ต้องรู้แนวทางปฏิบัติต้องมีการประหยัดมัธยัสถ์อดออมนะพอได้เยอะๆแล้วก็เอาไปลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นต้องใช้ปัญญานะไม่ใช่ว่าไปเชื่อตามเน็ตไอดอลดารงดาราทั้งหลายแหล่ที่มาชักชวนให้ไปร่วมโครงการนะโดยมีสินจ้างรางวัลหรือโดยมีผลตอบแทนหลอกล่อเรานะให้เราเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟแล้วก็ในที่สุดก็ด้วยความโลภด้วยความที่เรานั้นถูกนะชักจูงหรือว่าถูกยั่วเย้าย่อยุด้วยสิ่งของหรูหราที่มีค่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ราคาแพงบ้านราคาเป็น 50-60 ล้านนะหรือสไตล์ชีวิตหรูหรูดูดีนะไปเที่ยวต่างประเทศนาฬิกาแพงๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเรามักจะถูกหลอกล่อย่อยุด้วยผลตอบแทนที่เป็นอะไรที่มันหรูหราแล้วก็มันเกินนะความเป็นไปได้แห่งเหตุแห่งปัจจัยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีอะไรที่มันซ่อนเร้นโดยที่เรามองไม่เห็นเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นข่าวที่กำลังปรากฏอยู่ในสังคมไทยแล้วขณะนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ซ้ำเติมนะฮะคนไทยเรามาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คนทั้งหลายที่เขาหาเช้ากินค่ำบางคนก็เรียกว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเก็บมาจนแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นก้อนสุดท้ายที่สะสมเก็บพร้อมรอมริบมาตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆพอได้เป็นก้อนโตเสร็จแล้วก็แทนที่จะเกิดฉันทะว่าพึงพอใจสันโดษว่าเงินที่เราเก็บไปนี้ถ้าเราบริหารจัดการดีๆใช้ให้มันพอดิบพอดีสมวัยสมฐานะอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องไปโลภมากที่ว่าอยากจะให้เดิมทีเรามี5ล้านมันก็น่าจะเพียงพอกับการที่เราจะใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องใช้เงินมากแต่ถ้าเกิดเรามีความโลภขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะโอ้5ล้านน่าจะไม่พอเราอยากจะต่อยอดเพิ่มพูนให้มันเป็น10ล้าน20ล้านเนี่ยพอความคิดความปรารถนาของเราเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้พอดีจังหวะได้เห็นข่าวได้เห็นคลิปได้เห็นเขาประกาศทางสื่อโซเชียลต่างๆมากมายก็ตาลุกวาวโดยที่ไม่ทันพิจารณาว่ามันใช่หรือไม่มันจริงหรือไม่อย่างไรก็กระโจนเข้าไปสู่นะวังวนของการคดโกงบนพื้นฐานแห่งการหลอกล่อยั่วยุอะไรต่างๆเหล่านั้นนะสถานการณ์ลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาในอดีตในชีวิตในสังคมไทยของเราเนี่ยมานานหลายปีหลายยุคหลายรุ่นหลายสมัยต่อมาก็เรียกว่ามันจะหมดไปแล้วนะมันก็ยังมีอยู่เนี่ยที่มันยังมีอยู่เพราะอะไรเพราะมันยังใช้ได้อยู่กลยุทธ์การหลอกลวงการอะไรต่างๆมากมายที่จริงแล้วโดยหลักธรรมจริยาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในทางวัฒนธรรมประเพณีของพุทธเราเนี่ยเรามักจะมีการก่อนที่หลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์อรหังสัมมานะโมตัสสะในพิธีกรรมต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มักจะมีการอาราธนาศีลและก็นำเอาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเรา
นะอย่างกรณีศีลของศีลข้อที่สองเนี่ยอาทินาทานาไวรมณีนะสิกขาปทังสมาธิยามินะข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเว้นนะจากการหยิบหรือลักขโมยหรือคดหรือโกงหรือเอาลัดเอาเปรียบนะคนอื่นอย่างเด็ดขาดนะเพราะมันเป็นการกระทำที่ไม่ดีไม่ถูกต้องมันผิดหลักการของความเป็นมนุษยธรรมดังนั้นเขาจะข้าพเจ้าจะไม่คดไม่โกงจะไม่เอารัดเอาเปรียบอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้คือข้อที่สองคือจะไม่คดไม่โกงนะไม่มีวาระซ่อนเร้นหวังเอาทรัพย์จากคนอื่นนะแล้วก็เสร็จแล้วข้อที่สี่ก็คือเรื่องของมุสาวาทาเวรมณีข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเว้นจากการที่จะใช้คำพูดนะในการโฆษณาชวนเชื่อว่าผลตอบแทนสิ่งที่ผู้ที่ร่วมหุ้นลงทุนจะได้อย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าชวนให้ขายฝันนะเรียกว่าไม่เป็นตามไปเป็นไม่เป็นไปตามความเป็นจริงที่ควรจะเกิดขึ้นมันก็เกิดการหลอกลวงกันอย่างน้อยก็ผิดศีล2ข้อแล้วนะเป็นประเด็นปัญหาทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีศีลไม่ครบนี่นะเราจะเห็นว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากการมีศีลไม่ครบเนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนนะคือหมายความว่าใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยมีการบริหารจัดการอะไรต่างๆที่ดีตามหลักธรรมจริยาเนี่ยอย่างน้อยถ้าเรามีศีลครบสัก5ข้อนะหรือค่อนข้างจะครบนะเราก็จะเห็นได้ชัดว่าอานิสงส์ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการถือศีลเนี่ยมันก็มีอยู่3ข้อหลักๆสีเรณะสุขติงยันตินั่นหมายก็ว่าทางเดินชีวิตของเราเนี่ยมันจะราบรื่นนะไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องถูกหมายเรียกนะไม่ต้องเป็นประเด็นนะทางสังคมให้เขาไปคอมเมนต์กลด่ากันถึงพฤติกรรมของตัวเราเองลามไปถึงโคตรเง่าสักการะตระกูลของเราเนี่ยว่ามันเจ็บช้ำน้ำใจมากนะมันทำให้ชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดเพราะเกิดจากผลการกระทำของตัวเองที่ไปเที่ยวหลอกล่อเขานะล่อลวงเขานะด้วยกลยุทธ์ด้วยความไม่มีเจตนาที่ดีงามนี่มันก็ทำให้เรานั้นมีทางเดินชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลพอเขาตัดสินมาแล้วก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางก็ไปใช้ชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่ในนั้นมันเป็นความยากลำบากทำให้ทางเดินชีวิตของเรานั้นเป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นมาได้และเสร็จแล้วข้อที่สองก็คือหมายว่าสีเลนะโภคสัมปทานี่ถ้าเราไม่มีประเด็นเรื่องการไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนี่เราก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเงินทองแม้จะมีไม่เยอะแต่เพราะเราไม่ไปสร้างปัญหาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองกับการที่ต้องไปจ้างทนงทนายหรือเป็นค่าใช้จ่ายอะไรโน่นนี่นั่นค่าประกันตัวอะไรต่างๆมากมายหลายๆคนขนาดเป็นดารามีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยพอเจอประเด็นปัญหาขึ้นมาตรงนี้เขาไปยึดทรัพย์สมบัติไว้เนี่ยเรียกว่าเงินที่เรามีอยู่ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่แป๊กเลยนะโยนก็ไปในช่องฟรีซเลยเรียกว่าแข็งตัวเอาออกมาใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเขายึดไว้แล้วนะเพื่อการตรวจสอบแม้กระทั่งเงินที่จะไปประกันตัวออกมาเพื่อใช้ชีวิตแบบอิสระเพื่อต่อสู้คดีตามปกติทั่วไปก็ไม่มีก็ต้องไปยืมไปเข้าอะไรต่างๆมากมายนี่ถ้าเกิดว่าเรามีศีลที่ค่อนข้างสมบูรณ์เนี่ยปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินสมบัติก็จะไม่มีแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญก็คือสีเลนะนิพุติงยันติเพราะการที่เรามีข้อปฏิบัติในชีวิตที่งดงามเป็นไปตามหลักธรรมจริยาจิตใจของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเหมือนมีนิพพานเหมือนมีความเย็นสบายไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้กับใครนะคนเขาก็ไม่มาเอาปัญหากับเรานะไม่สร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลักคิดว่าเนี่ยความโลภเนี่ยทำให้เราต้องล่มจมนะถ้าเกิดว่าเรามีความไม่คิดที่จะ
สร้างปัญหาให้กับใครไม่คิดที่จะโลภอำอะไรเอาของใครเนี่ยให้เป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามผลที่เราสร้างขึ้นมานะให้ทรัพย์สินสมบัติทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะความภาคเพียรความพยายามเพราะความคิดที่ถูกต้องของเรานะเพราะความที่เราคิดจะเป็นมิตรและมีคุณธรรมกับผู้ที่ร่วมงานมีคุณธรรมมีความเมตตาต่อมนุษย์ร่วมโลกด้วยกันประเด็นปัญหาเรื่องทรัพย์สมบัติขาดแคลนบกพร่องมันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่มีขึ้นนะเพราะเรามีจิตเมตตานะไม่คิดหวังจะไปเอาจากโน่นจากนี้นะเพราะงั้นเราเนี่ยอย่าใช้ชีวิตบนพื้นฐานแห่งความโลภนะเพราะว่ามันอยากไม่มีที่สิ้นสุดนะเอาให้มันพอเหมาะพอดีเรียกว่าสันโดษนะคือใช้ชีวิตแบบให้มันสมดุลกับความเป็นไปของสถานะทางเศรษฐกิจแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่อาตมาเคยได้อ่านนิทานอีสปนะเรื่องหมานะมันคาบเนื้อมาจากตลาดนะเพื่อที่จะเอาไปลูกกินที่บ้านนะทีนี้ปรากฏว่ามันวิ่งผ่านนะแม่น้ำนะซึ่งเป็นสะพานในสมัยก่อนในสะพานไม้เนี่ยเลยทีนี้น้ำในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างใสสะอาดนะเวลาใครเดินผ่านไปก็มักจะเห็นเงาตัวเองในน้ำนะทีนี้หมาตัวนี้ก็คาบชิ้นเนื้อในปากไว้เต็มเลยก็เดินสะพานผ่านไปก็ปรากฏว่าตาเหลือบไปเห็นชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งนะซึ่งมีลักษณะคล้ายเหมือนกับชิ้นเนื้อที่ตัวเองคาบอยู่และมีความรู้สึกว่าขนาดมันใหญ่กว่าที่ตัวเองคาบอยู่ด้วยความละโมบโลภมากมันก็เลยกระโดดลงไปในน้ำพร้อมกับทิ้งนะพร้อมกับทิ้งชิ้นเนื้อที่ตัวเองได้คาบเอาไว้นั้นหล่นหายลงไปในน้ำและแกก็พยายามกระโจนไปหาชิ้นเนื้อที่แกคิดว่ามันใหญ่กว่าที่มันคาบไว้นั้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะกลายเป็นว่าโลภมากลาภหายกลายเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบนพื้นฐานแห่งความโลภเนี่ยเสร็จทุกรายมีปัญหาทุกรายนะทีนี้ถามว่าถ้าเราไม่มีความโลภเราจะรวยได้อย่างไรถ้าเราไม่มีความโลภเราจะมั่งคั่งพรั่งพร้อมเป็นที่นับหน้าถือตาเขาอย่างไรเนี่ยถ้าเรามีความโลภเรายิ่งจะจบไปจบเกมไปเรายิ่งจะแย่ในสายตาของคนอื่นเรายิ่งจะพบกับความหายนะวอดวายทางทรัพย์สินอย่างแน่นอนแต่ถามว่าถ้าเราไม่โลภเราสามารถมีเงินมีทองได้ไหมเราสามารถมีได้นะเพราะอะไรเพราะความโลภก็ดีตัณหาก็ดีเนี่ยมันไม่ดีทั้งสิ้นนะเป็นความอยากที่ทำให้เรานี่เร่าร้อนและทำให้ก่อให้เกิดปัญหากับคนผู้ร่วมงานร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายก็เราด้วยแต่ถ้าเกิดเรามีฉันทะคือความอยากคำว่าอยากในนี้คือมีความปรารถนาอยากที่ต้องการอยากจะพัฒนาชีวิตของตัวเองบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมนั่นหมายความว่าถ้าเราจะขยันมันเพียรเก็บหอมรอมริบประหยัดมัธยัสถ์เงินทองทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นั้นตามที่เราต้องการนะบนพื้นฐานในการไม่เบียดเบียนใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครมีคุณธรรมเต็ม 100% เราสามารถมีได้ตามที่เราต้องการเพราะว่าเศรษฐีในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีเงินนะเราจะสังเกตดูว่าเศรษฐีที่บำรุงพระพุทธศาสนาเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นนะเศรษฐีที่ชื่อว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีกว่าเขาจะเป็นเศรษฐีเขาก็ต้องมีความขยันมีความหมั่นเพียรนะข้าวของเงินทองเขาเยอะแยะมากมายนะนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องโลภเราก็สามารถเป็นเศรษฐีได้เพราะว่าเศรษฐีในความหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าเศรษฐีเนี่ยมันเป็นภาษาสันสกฤตเป็นภาษาบาลีมีความหมายว่าดีเลิศประเสริฐงามคำว่าดีเลิศประเสริฐงามเนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากใจคิดของคนคนนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจิตใจของเราคิดดีคิดที่จะสร้างสรรค์พัฒนาไม่เอารัดเอาเปรียบใครไม่ตั้งใจที่จะไปโกหกหลอกลวงอะไรใครเนี่ยความเป็นเศรษฐีความประเสริฐเลิศนะมันก็เกิดขึ้นจากตรงนั้นแล้วแล้วในที่สุดจากเงินหมื่นกลายเป็นเงินแสนจากเงินแสนกลายเป็นเงินล้านจากล้านก็กลายเป็นหลายหลายล้านจะไปยากอะไรถ้าสมมติว่าเราอยากรวยก็สามารถรวยได้นะไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่แล้วก็หยุดแค่นั้นแล้วจบเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะงั้นเศรษฐีมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะงั้นการที่เราจะเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองให้เกิดความมั่งคั่ง
แก่ชีวิตของเรานั้นมันก็ต้องอาศัยการเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆนะเรียกว่าไปทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีตอนไม่มุมมามกินดาเล็กทีละน้อยกินไปเลยพัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะเจริญก้าวหน้าในลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราขณะนี้ที่มีการแอบแฝงนำดารงดารานำเน็ตไอดอลนำคนมาเป็นตัวดึงมาเป็นตัวล่อให้แมงเม่าทั้งหลายเนี่ยเข้าไปลงทุนแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายทำให้เกิดการเสียหายของผู้คนที่ถูกรัดเอาเปรียบเนี่ยที่ถูกล่อลวงไปเป็นเรือนหมื่นเป็นเรือนแสนนี่แล้วคนที่กระทำการดังกล่าวนี้ก็ต้องโดนถูกตัวบทกฎหมายลงโทษแล้วในที่สุดก็กลายเป็นประเด็นปัญหาต่างๆนะบางครอบครัวบางรายก็มีลูกน้อยนะซึ่งลูกน้อยก็อยู่ในวัยไร้เดียงสาเขายังไม่รู้อินโนอินเนอะไรเอาพ่อแม่นะไปสร้างปัญหาให้กับสังคมเสร็จแล้วทำให้ตัวบทกฎหมายกำหนดลงโทษให้ติดคุกติดตารางฝากคงฝากค้างอะไรต่างๆมากมายแล้วก็มีผลกระทบต่อจิตใจของลูกน้อยที่ยังอยู่ที่บ้านนะไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นบาปกรรมนะที่ทำให้เพราะอาศัยความโลภนี่แหละทำให้เป็นอย่างนั้นนะทีนี้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เป็นชาวพุทธนี่นะถ้าเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราต้องการสร้างให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันโลดโผนไม่ต้องไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ชอบทำเราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยลงมือทำของเราเดี๋ยวนี้และที่สำคัญคือไม่ต้องไปหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นตัวช่วยนะในการจะทำโน่นทำนี่ให้กับชีวิตของเราเราก็อาศัยสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นหลักจริยธรรมนะหลักศีลหลักธรรมข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะก่อให้เกิดความมั่งคั่งพรั่งพร้อมนะของเราขึ้นมาได้อันนี้ก็คือความหมายที่หนึ่งของธรรมะก็คือหนึ่งความเป็นธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นสองก็คือความเป็นธรรมดาเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตานะแล้วก็เสร็จแล้วธรรมจริยาก็คือเมื่อเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเราก็ต้องรู้ช่องทางปฏิบัติว่าทำยังไงจะให้เกิดผลลัพธ์ตามที่เราต้องการเราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยของมันขึ้นมานะเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องนะยกตัวอย่างเช่นอยากจะมั่งคั่งพรั่งพร้อมเนี่ยเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเราต้องคบเพื่อนที่มันโอเคแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสมถะแบบออร์แกนิกเนี่ยไม่ต้องมีเคมีเยอะนะถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตแบบโลดโผนนะเต็มไปด้วยเคมีอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีแต่อันตรายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจงทำตนให้เป็นเหมือนพืชตามธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้เคมีอะไรมากมายเป็นออร์แกนิกเป็นพืชออร์แกนิกที่กินเมื่อไหร่ก็ปลอดภัยเมื่อนั้นใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆเนี่ยต้นทุนมันก็ต่ำโยมสังเกตดูนะสมมติว่าเราใช้ชีวิตเหมือนหมีแพนด้านี่นะที่จริงหมีแพนด้าเขาไม่เกี่ยวกับเราหรอกตามธรรมชาติของเขาก็อยู่ของเขาน่ะในประเทศจีนเนี่ยมันมีอยู่เมืองหนึ่งมีภูเขาอยู่ภูเขาหนึ่งที่นะหมีแพนด้านี่จะอยู่กันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ทีนี้พอเราไปเอาเข้ามานะโชว์ตามเมืองต่างๆเนี่ยอย่างประเทศไทยของเราที่เชียงใหม่เนี่ยต้นทุนในการดูแลหมีแพนด้าค่อนข้างสูงมากนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำน้ำแข็งขึ้นมาทำถ้ำเทียมขึ้นมาติดแอร์ติดอะไรซะแล้วพัดอย่างโอ้ยใช้เงินเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจนต้องเก็บค่าเข้าชมนะเพราะต้นทุนมันเยอะไงนะเพราะงั้นมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยใครที่จะใช้ชีวิตแบบไฮโซใช้ชีวิตแบบหรูหราก็ต้องดูอย่างกรณีของหมีแพนด้าต้นทุนมันสูงมากแต่ถ้าเกิดเราจะใช้ชีวิตแบบสมถะแบบสบายสบายเนี่ยต้องไปดูวิถีของหมีควายนะหมีควายในสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเท่าที่จะมาไปดูเนี่ยก็อยู่ในกรงโล่งๆนะมีหลังคาขอให้พักอาศัยนิดหน่อยไม่มีละห้องติดแอร์เนี่ยไม่มีน้ำแข็งก้อนก็ไม่มีนะและที่สำคัญก็คือไม่มีค่าเข้าชมใครจะดูไม่ดูก็แล้วแต่เดินผ่านไปเฉยๆอะไรก็แล้วแต่
มีควายมันก็จะเดินไปเดินมามันเหนื่อยมันก็ไปนั่งพักของมันนะทำไมไม่เก็บค่าเข้าชมหมีควายเพราะมันไม่มีต้นทุนเรียกว่าต้นทุนมันต่ำมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีสไตล์ชีวิตของมนุษย์เราก็คงต้องดูอย่างนั้นนะถ้าเราจะอยู่อย่างหมีแพนด้าอยู่แบบไฮโซอยู่แบบหรูหราฟู่ฟ้าเนี่ยต้นทุนสูงแน่นอนแล้วก็เหนื่อยกับการที่เราจะต้องขย่งเพื่อหาทุนทรัพย์หาเงินหาทองมาบำรุงปรนเปรื้องทำให้เราต้องเหนื่อยกับการที่เราจะต้องรักษาสนภาพของเราไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความขยันหมั่นเพียรได้ทรัพย์สินเงินทองต่างๆมาตามเหตุตามปัจจัยตามหลักความถูกต้องอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะใครจะมีรถหรูยี่ห้อดีนะหรือมีของใช้ที่มันแบบหรูหราฟู่ฟ้าหรือว่ามีเกรดดีหน่อยอะไรอย่างนี้หน่อยนะฮะก็สามารถทำได้ถ้าเงินที่ท่านไปหาสิ่งเหล่านี้มาเสพเป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากพลังแห่งความขยันหมั่นเพียรจากคุณธรรมที่ท่านมีอย่างถูกต้องเหมือนดังเศรษฐีในสมัยโบราณนะหรือแม้กระทั่งเศรษฐีในปัจจุบันที่เขามีคุณธรรมเขาก็สามารถที่จะมีเรือนมีบ้านนะฮะที่อยู่อาศัยราคาเป็น10ล้าน20ล้านเขาก็สามารถทำได้มีเครื่องใช้ไม้สอยที่มาตรฐานมีรถขับรถขี่รถยนต์ที่มียี่ห้อดีๆเขาก็สามารถทำได้แล้วก็ไม่มีคดีความอะไรให้ต้องมาลำบากใจเพราะอะไรเพราะทรัพย์สินเงินทองต่างๆเหล่านั้นได้มาโดยชอบธรรมนี่ทีนี้พอได้มาโดยชอบธรรมนอกเหนือจากจะมีปริมาณที่เยอะแล้วเนี่ยมันยังมีความถูกต้องชัดเจนเป็นพลังหลักที่สำคัญที่ปกป้องรักษาคุ้มครองทรัพย์สมบัตินั้นให้ยั่งยืนยาวนานสถาพรได้นี่เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราถ้าใช้ชีวิตแบบสมถะง่ายๆต้นทุนไม่สูงเนี่ยเราก็จะมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบไปซะก่อนรีบอวดเรียบโชว์ไปซะก่อนชอบโชว์ออฟโน่นนี่นั่นตรงนี้แหละเราจะไม่มีเงินเก็บในระยะยาวแล้วความมั่นคงความเป็นเศรษฐีประเสริฐเลอเลิศก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สุดท้ายความหมายของคำว่าธรรมะก็คือว่าธรรมะเทศนาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะความหมายข้อแรกนะคือคำว่าธรรมชาติก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเพราะเป็นธรรมชาติถ้าหมายข้อที่สองก็คือความในความเป็นธรรมชาตินั้นก็มีความเป็นธรรมดาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็อันที่สามก็คือเมื่อเรารู้เหตุแห่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเหตุแห่งการที่เราจะสร้างความมั่งคั่งพั่งพร้อมให้เกิดขึ้นทั้งกายและใจเราก็มีหลักปฏิบัติข้อปฏิบัตินะฮะเราไม่ต้องไปหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องรอนะไม่รู้จะได้คิวโชคเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเกิดเราลงมือทำเดี๋ยวนี้เนี่ยโอกาสที่เราต้องไม่ต้องไปเข้าคิวรอได้เพราะเราลงมือทำด้วยตัวของเราเองเป็นจ็อบเป็นงานของเราเองสุดท้ายก็คือความหมายของธรรมะข้อที่4คือธรรมเทศนาธรรมเทศนาก็หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้ก็คงไม่มีใครที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงนะฮะอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นยังไงธรรมจริยาหลักปฏิบัติเพื่อที่เราจะสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขแล้วก็พ้นความทุกข์ทางจิตใจได้อย่างไรเราจะไม่รู้เราจะไม่เข้าใจแนวคิดปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเกิดความสมบูรณ์พรั่งพร้อมขึ้นมาได้ถ้าเราขาดพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าว่ากันตามจริงแล้วตามตรงแล้วนี่เราแทบจะไม่ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มันไม่เกี่ยวกับพุทธเลยนะเราไหว้พระพุทธรูปเรากราบพระพุทธรูปแค่นี้ก็พอแล้วนะเพราะอะไรเพราะในความเป็นพระพุทธรูปเนี่ยมันเป็นการกราบเชิงสัญลักษณ์แต่มันมีสิ่งไวยะสำคัญที่ซ่อนแฝงฝังอยู่ในความเป็นพระพุทธรูปแล้วก็ผู้เบิกบานคือท่านรู้ว่าอะไรคือเหตุที่จะสร้างให้ที่จะนำมาซึ่งความเจริญงอกงามในชีวิตของเราท่านก็สอนเป็นหลักเอาไว้ตั้ง 84,000 ข้อเนี่ยหลักคิดหลักธรรมทฤษฎีที่พระเจ้าท่านวางระบบสอนไว้เป็นระบบเนี่ยถ้าใครอยากจะปรารถนาความเจริญก้าวหน้าเราก็สามารถ
นำเอาธรรมะที่เรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือเลือกเฟ้นเอาธรรมะที่มันสอดคล้องต้องการที่เราพึงปรารถนานั้นมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตของเรานี่เราก็จะได้ผลตามนั้นอย่างแน่นอนนี่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่เป็นผู้ที่มาบอกให้เราว่าต้องรู้อย่างนั้นอย่างนี้ how to ทั้งหลายแหล่นี่เราก็จะไม่มีผู้รู้และเราก็จะขาดองค์ความรู้ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของเราเองนี่คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็หมายความพุทธเจ้าท่านปลุกให้เราตื่นเพราะว่าในอดีตในยุคสมัยที่พุทธศาสนายังไม่เกิดขึ้นยังเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูอยู่เนี่ยผู้คนเนี่ยเหมือนกับหลับตาอยู่คือมองเห็นอะไรไม่ชัดนะหูได้ยินคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เชื่อตามเขาไปเชื่อว่าคนเราเกิดมาจากปากของพระพรหมเกิดมาจากหน้าอกของพระพรหมจากแขนจากเท้าของพระพรหมแล้วก็เชื่อไปตามนั้นแล้วก็ยอมรับสภาพชะตากรรมชีวิตของตัวเองไปอย่างนั้นในที่สุดก็ถูกคนที่อยู่ชั้นบนสุดเอารัดเอาเปรียบตามลำดับลงมาเรื่อยๆนะพระเจ้าท่านปลุกให้เราตื่นนะเพื่อที่จะให้เราได้รู้ว่าการเกิดมาของเรานั้นไม่ใช่เพราะนะพรหมลิขิตแต่เป็นเพราะเราเองเนี่ยแหละขีดเป็นคนขีดเขียนเองถ้าเกิดว่าชีวิตเราเป็นไปตามพรหมลิขิตก็เราก็ไม่มีอิสรภาพเสรีภาพตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายเราไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตของเราได้เลยนะเราก็จะยอมก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมแห่งชีวิตไม่มีการพัฒนาก้าวหน้าอะไรทั้งสิ้นเกิดมาแล้วก็รอวันตายกันนั่นเองนะมันเป็นไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าปลุกให้เราได้ตื่นพระเจ้าบอกว่าการเกิดมาไม่ใช่เกิดมาเพื่อใช้หนี้กรรมนะแต่เราเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมพัฒนาการกระทำการกระทำของเราให้มันดียิ่งขึ้นนี่คือหมายว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อใช้หนี้กรรมเนี่ยโยมลองคิดดูซิว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะใช้หมดเวลาก็ถามว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อใช้หนี้กรรมนะถามเป็นร้อยถามเป็นพันถามเป็นหมื่นคำตอบก็อันเดียวกันนะเกิดมาเพื่อใช้หนี้กรรมก็แสดงว่านี่กรรมมันจะใช้หมดได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะมันใช้อยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าสมมติเราบอกว่าเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมเนี่ยมันจบเลยนะก็คือหมายว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้นี่กรรมแต่เรามาเกิดมาเพื่อพัฒนาการกระทำของเราเนี่ยนะว่าให้มันเป็นอะไรที่มันหลุดพ้นที่มันเป็นแนวทางที่จะนำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขที่เสถียรมีความมั่นคงทั้งทรัพย์ภายนอกแล้วก็ทรัพย์ภายในให้มันมีลักษณะยั่งยืนยาวนานถาวรสืบไปนี่พระเจ้าท่านมาปลุกให้เราได้ตื่นนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเรายังหลับหูหลับตาใช้ชีวิตอยู่เรามองอะไรเป็นอะไรเนี่ยไม่ชัดเจนนะแล้วก็ทำตามๆเข้าไปโดยที่ไม่กล้าที่จะใช้สติปัญญาแล้วก็การตัดสินพิจารณานะจากตัวของเราเองนี่เป็นลักษณะอย่างนั้นพระเจ้าท่านมาปลุกให้เราได้เป็นผู้ตื่นนะคือนอกจากทำให้เราเป็นผู้รู้แล้วก็ปลุกให้เราเป็นผู้ตื่นแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดเราเจริญรอยตามธรรมเทศนาคือหลักคำสอนที่พระเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยชีวิตจะมีแต่ความสุขร่าเริงแจ่มใสเบิกบานนะเพราะอะไรเพราะการเงินก็มั่นคงทรัพย์ภายนอกก็โอเคแล้วก็คุณสมบัติทางใจนะฮะความสะอาดความบริสุทธิ์ความมีเมตตากรุณาสงสารอะไรต่างๆอยู่ในจิตใจเราเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มีแต่แฮปปี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวนะฮะเนี่ยก็เรียกว่ากลายเป็นผู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสนี่ความเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากราบเราเคารพเราบูชาพระพุทธรูปจะเป็นองค์ใหญ่โตสุดหรือเป็นองค์เล็กขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยถ้าเราเข้าใจสาระความหมายตรงนี้แล้วการห้อยการแขวนการมีพระพุทธรูปไม่ว่าจะอยู่ในจุดไหนของวัดหรือจุดไหนของบ้านถ้าเรากราบแล้วนะแล้วเราเข้าถึงตรงจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าในสิ่งความเป็นพระพุทธรูปนั้นก็จะมีความเป็นมงคลอย่างแน่นอนที่เขาเรียกว่าวัตถุมงคลนะฮะคือการที่วัตถุจะมีมงคลได้เนี่ยเราต้องเข้าใจซะก่อนว่าอะไรคือตัวต้นเหตุของความเป็นมงคลอย่างแท้จริงสิ่งที่เรียกว่าจะก่อให้เกิดความเป็นมงคลประเสริฐดีงามนะได้นั้นก็คือตัวเราเองพ
พุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกันคนจนแสดงว่าเขากรรมเขาทำกรรมมาเพื่อนะสร้างเหตุที่จะทำให้เกิดความยากจนคนที่เขาร่ำรวยมีเงินทองก็แสดงว่าเขาสร้างเหตุนะสร้างกรรมดีนะสร้างเหตุปัจจัยใดๆที่จะก่อให้เกิดความมั่งคั่งพรั่งพร้อมขึ้นมาได้นะนี่เขาเรียกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกดังนั้นชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างไรเนี่ยอย่าไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับมาดูว่าการกระทำของเรานั้นเป็นไปในลักษณะอย่างไหนเหตุปัจจัยของมันเป็นอย่างไรเพราะชัดเจนมากกรรมเนี่ยคือการให้ผลที่ยุติธรรมมากที่สุดแก่มนุษย์นะคนที่กระทำการที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่แม้แต่เทวดาก็ไม่สามารถที่จะกลั่นแกล้งได้เราจะเห็นว่าจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยพูดภาษาไทยก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้นะความรู้ความอ่านแล้วก็ไม่ดีนะเป็นที่ดูถูกดูแคลนแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นคิดขึ้นมาได้ฉุกคิดขึ้นมาได้แล้วก็ทุ่มเทนะฮะเรียกว่ามีความขยันมีความหมั่นเพียรอย่างเต็มที่อ่านหนังสือนั่งหาฟังโน่นฟังนี่อะไรสารพัดอย่างฝึกฝนตนเองอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วในท้ายที่สุดคนคนนั้นก็สามารถพลิกสถานการณ์จากคนที่ไม่รู้ไปสู่คนที่มีความรู้จากคนที่ไม่มีอะไรเลยก็ไปสู่คนที่มีอะไรมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดนี่คือเรื่องของกรรมเรื่องการกระทำทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าเราอาศัยหลักกรรมนะเป็นหลักเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยโอ้โหเราไม่ต้องไปรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมาจากตัวเราทั้งสิ้นวัตถุมงคลทั้งหลายแหล่เนี่ยมาจากคำว่าธรรมะมงคลนั่นก็คือว่าความประเสริฐเกิดจากหลักคิดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นความหมายสาระสำคัญของคำว่าธรรมะเนี่ยนะก็คือข้อแรกก็คือธรรมชาติข้อที่สองก็คือความเป็นธรรมดาและข้อที่สามก็คือธรรมจริยาและข้อที่สี่ก็คือธรรมเทศนาทั้ง4อย่างนี้ถือว่าเป็นสาระสำคัญเป็นความหมายจำเพาะนะฮะของคำว่าธรรมะถ้าเรารู้ในลักษณะอย่างนี้แล้วนี่เราก็จะได้รับอานิสงส์จากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติหน้าที่ของเราตามที่พระเจ้าท่านสอนถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีจริงไหมเราสามารถที่จะตอบได้มีจริงหรือไม่การทำนายทายทักจากหมอดูจากโหราศาสตร์ว่าชีวิตของเราจะเป็นไปอย่างนั้นถูกต้องจริงไหมหรือมีจริงหรือไม่อย่างไรนะไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่ามีหรือไม่มีแต่ในฐานะก็หรือไม่มีก็ไม่เกี่ยวเพราะเราจะไม่หวังจากความสำเร็จจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นเราหวังความสำเร็จจากการลงมือทำด้วยตัวของเราเองถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลารอผลลัพธ์อันเกิดจากการบวงสรวงกล่าวนะขอพรหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ช่วยเราอย่างนั้นนี้ไม่ต้องไปเข้าคิวรอเพื่อให้เกิดความสำเร็จในชีวิตแต่จงลงมือทำด้วยตัวของเราเองอย่างนี้แหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธเป็นผู้ที่รู้ตื่นเบิกบานอย่างแท้จริงนี่คือสาระสำคัญที่อาตมาได้นำมากล่าวบอกกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นได้ตระหนักของความเป็นชาวพุทธจะไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่เป็นพุทธแต่เปลือกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเรามีนักสร้างภาพมากมายนะนุ่งขาวห่มขาวไปปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างนั้นอย่างนี้ไปทำธุรกิจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าในใจแฝงไว้ด้วยความต้องการที่จะเอารัดเอาเปรียบเต็มไปด้วยความโคตรความโกงอยู่ในนั้นแต่ว่าอาศัยความเป็นวัฒนธรรมไทยอาศัยการบวชอาศัยการปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวได้ฉายภาพได้ถ่ายภาพทำคลิปวิดีโอไลฟ์ให้คนทั้งหลายได้ดูทำคอนเทนต์อย่างที่เขาเรียกว่าทำคอนเทนต์บางทีก็ทำเป็นคอนเทนต์ช่วยคนยากคนจนช่วยโน่นช่วยนี่อะไรสารพัดอย่างแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ไปเอารัดเอาเปรียบใครนี่ไม่ได้หมายว่าทั้งหมดรายที่เขาทำจริงๆแล้วก็ทำด้วยคุณธรรมหวังช่วยนะคนอย่างแท้จริงนั่นก็มีอยู่แต่ที่ทำในลักษณะตรงกันข้ามทำแค่สร้างคอนเทนต์
พื่อสร้างภาพให้กับตัวเองแล้วก็เอารัดเอาเปรียบเขาเอาผลประโยชน์จากเขาอย่างนี้ก็ถือว่าชีวิตไม่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนจะแจ้งเกิดอีกครั้งก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราจะเห็นว่านักหลอกลวงนักลวงโลกทั้งหลายเนี่ยพอเกิดประเด็นปัญหาทางสังคมขึ้นมาในเร็วกว่าเงียบหายไปเลยไม่สามารถที่จะแจ้งเกิดได้อีกจะขอตัวกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งยังไงสังคมก็ยากที่จะให้โอกาสแล้วนะถึงกลับมาได้ก็เรียกว่าทุลักทุเลเต็มทีแผลเต็มตัวอย่างแน่นอนนี่เป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำรายการธรรมสมโพธิ์มาเยี่ยมเยือนมาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามโครงการธรรมสมโพธิ์ประจำวันพระในช่วงเข้าพรรษาของวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนานะรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะก็คิดว่าน่าจะพอสมควรแก่กาลเวลาเดี๋ยวถัดจากนี้ก็จะเป็นช่วงของท่านอาจารย์ดร.ณรงค์ที่จะมาบรรยายต่อแล้วก็ต่อท้ายด้วยท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ที่จะต้องมาบรรยายจนถึงช่วงเวลากลางคืนมิดไนท์เลยทีเดียวที่เราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะบอกให้กับญาติโยมทั้งหลายว่าธรรมเทศนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะทำให้เรารู้ว่าธรรมชาติเป็นยังไงทำให้รู้ว่าความเป็นธรรมชาตินั้นมันมีความเป็นธรรมดามีอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าธรรมจริยาหลักพื้นประพฤติปฏิบัติของเรานั้นควรจะเป็นอย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงนะวันนี้อาตมาไม่ได้นำเอาiPad มาด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นว่าจะได้ทักทายโยมลักษณะยังไงเอาเป็นว่าขอทักทายทีหลังก็แล้วกันก็ขอให้ญาติโยมที่ฟังกดไลค์กดแชร์อยู่ทางหน้าจอตลอดจนถึงโยมที่ทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ขอให้ได้รับความสุขความเจริญความก้าวหน้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ